Bonjour à tous, Sawadee ka. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça va bien, mais ça va bien. Tout le monde va bien. Comment ça va? Je suis un peu trop. Je suis un peu trop. Je suis un peu français. 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 Adjective เนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์ที่เอาไว้บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของสถานที่บอกสีบอกเชื้อชาติแต่ในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์เอาไว้บอกลักษณะนิสัยของคนดังนั้นมันก็เลยต้องใช้คู่กับ verb หรือคำกริยา être ที่แปลว่าเป็นอยู่คือในภาษาฝรั่งเศสก่อนใช้นะคะแพรวจะแบ่งภาคเป็นคนพูดเป็นผู้ชายกับคนพูดเป็นผู้หญิงเพราะว่าในคำคุณศัพท์ของภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อผู้พูดเป็นผู้ชายก็จะพูดอีกแบบหนึ่งส่วนผู้พูดเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะใช้ adjective หน้าตาแบบผู้หญิงนะคะดังนั้นเราจะมาเริ่มกันที่ผู้ชายก่อนนะคะผมเป็นคนจริงใจคิดอะไรพูดอย่างนั้นแล้วก็ผมเป็นคนตรงๆนะคะเราจะใช้คำว่า franc ที่แปลว่าจริงใจพูดด้วยความสัตย์จริงเลยไม่อ้อมค้อมกับ direct ที่แปลว่าตรงๆ Je suis franc et direct. Je suis franc et direct. ผมเป็นคนที่จริงใจแล้วก็พูดตรงอะนะคราวนี้มาถึงผู้หญิงกันบ้างนะคะเราจะใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันที่แปลว่าเป็นคนจริงใจพูดตรงๆแต่ว่าคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นการพูดแบบ Je suis franche et direct. Je suis franche et directเพราะว่าคำคุณศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสนะคะจะเปลี่ยนเพศและพจน์ไปตามคำนามที่มันขยายนั่นเองค่ะคราวนี้เราอยากจะบอกว่าฉันเป็นคนพูดแบบพูดคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะคะเป็นคนพูดตรงเราจะใช้ verb parler ที่แปลว่าพูดเข้ามาช่วย je parle แปลว่าฉันพูดฉันเป็นคนพูดอย่างตรงๆเราจะพูดว่า je parle franchement je parle franchementฉันเป็นคนพูดตรงหรือจะใช้คำว่า je parle sincèrement je parle sincèrement ในที่นี้เนี่ยคำว่า franchement กับ sincèrement เนี่ยมันคือการเอา adjective มาทำให้เป็น adverb นั่นเองนะคะเป็นการขยายคำกริยา adverb แปลว่าคำวิเศษที่เอาไว้ขยายคำกริยาพูดฉันพูดเป็นยังไงฉันพูดตรงๆเลย je parle franchement je parle sincèrement ฉันพูดอย่างจริงใจเลยนะไม่อ้อมเลยนะหรือเราอาจใช้ประโยคแบบนี้ก็ได้นะคะJe dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. ฉันพูดในสิ่งที่ฉันคิดหรือเราจะใช้สำนวนก็ได้นะคะเราจะพูดว่า Je dis des choses. ฉันพูดในสิ่งต่างๆ Sans tourner autour du pot. โดยปราศจากการหมุนกระถางต้นไม้ก็คือไม่พูดอ้อมๆไงแต่คำนี้มันก็ดูยาวไปใช่ไหม Je dis des choses sans tourner autour du pot.เอาใช้แบบง่ายๆก่อนละกันนะคะ Je parle franchement ฉันพูดแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมเป็นคนตรงนั่นเองลองนำไปใช้ดูนะคะเราจะพูดได้ก็ต่อเมื่อเราใช้จริงหากใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามนะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้า Au revoir สวัสดีค่ะ Bonjour